คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกระจนที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็อาจิตาก็แต่แรกก็ไม่พูดยาวหรอกค่ะดีเอาเรื่องประทับใจจากพี่แหม่มเลยนะคะเพราะว่าที่จริงจะเอาเรื่องนี้แต่เอาเรื่องปัจจุบันดีกว่านะคะคืออย่างนี้ค่ะพี่แหม่มนะคะเป็นสิ่งที่อาตาประทับใจมากที่สุดเลยอาตาไปปี55นะคะปี55เป็นปีที่จำได้ถึงขนาดนี้ไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าพี่แหม่มนะคะตอนนั้นอาตาเนี่ยไปคือมันไปบำเพ็ญบุญนะคะมันลำบากค่ะตรงอย่างพี่ช้างที่ท่านเสียไปนะคะเราขึ้นรถจากอาตานี้จะขึ้นรถจากสระบุรีใช่ไหมคะจะเป็นคนสุดท้ายซึ่งเราก็ไปที่มุกดาหารกันทีนี้เสร็จแล้วในช่วงที่ไปปลูกศักดิ์มเหยงที่นครพนมนะคะบังเอิญเนี่ยอาตาเนี่ยติดต่อกับพี่จิตอาสานะขอกลับด้วยคืออาตาเนี่ยไปคนเดียวเหมือนเด็กๆแบบนักเรียนที่แบบไปเรียนไม่รู้เรื่องไม่รู้จักใครเลยนะคะเสร็จแล้วตัวเองก็ขอพี่จิตอาสานะกลับด้วยท่านก็อนุญาตแต่เวลาจริงๆเข้าตอนเวลารถจะไปรับส่งที่นครที่สวนสี่นะคะคืออาตาไม่ได้ติดต่อรถไว้และพี่คนนั้นเขาก็รถพอดีไม่ว่างรถเขาต้องเอาของจากสวนป่านาบุญหนึ่งอะหนังสือหนังหาต้องเอากลับมาที่กรุงเทพนะคะเต็มมากเลยไม่ได้อาตาก็แบบรู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกโอ้โหรู้สึกแบบใจหายแวบเลยแล้วเราไม่ได้ติดต่อรถไว้ไม่ติดต่อรถว่าจะกลับมาเสร็จแล้วอาตาก็เลยบอกเอ้ยทำยังไงดีไม่เป็นไรยังไงก็ไม่รู้เนาะคือตัวเองไม่เคยไปไหนเลยอ่ะก็กะว่าไม่เป็นไรก็ขึ้นไปข้างบนบอกพี่คะไปขึ้นบนรถนะแต่ขออาตาเนี่ยขึ้นรถไปลงที่นครอะไรนะคะที่เขาเรียกว่าที่ขนส่งอะค่ะขนส่งมุกดาหารนะคะก็กะว่าไปนั่งรอตรงนั้นแหละคือคิดอย่างนั้นนี่เสร็จแล้วไปถึงปุ๊บก็ลงไปทีนี้มีพี่แหม่มตรงนี้นะคะท่านเห็นเราอะเราก็ไปนั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยเราจะไปยังไงดีวะแบบรู้สึกแบบว้าเวมากอุ้ยเราจะอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเลยหรอ1 ทุ่มถึงสว่างเนี่ยหรือจะรอรถน่ะทีนี้พี่แหม่มนะคะคนนี้เนี่ยเขาเห็นเป็นน้องใหม่ไปใช่ไหมเนี่ยเขาก็เลยไปติดต่อเดี๋ยวก่อนนะไปไหนนะจะลงรถค่ะไปรอรถเพื่อจะกลับกรุงเทพนะคะเพราะว่าไม่ได้จองรถไว้พี่แหม่มเนี่ยค่ะท่านก็เป็นภาระน่ะพูดแล้วน้ำตาจะไหลเป็นท่านเป็นเอาภาระที่ว่าในเด็กคนหนึ่งที่เป็นนั่งลักษณะว่ามีความกลัวที่จะอยู่คนเดียวค่ำคืนนั้นน่ะเราจะอยู่กับใครเราจะอยู่อย่างไรแล้วเราไม่เคยไปไหนเลยมันเป็นเหมือนท่านก็ลงมาว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้นะท่านก็ไปติดต่อรถนะคะไปติดต่อว่าเนี่ยมาเข้าค่ายหมอเขียวให้ไปด้วยนะไปรถคันที่สองหลังก็ยังดีเพราะว่าเวลาเขาจองรถนะคะเขาจะต้องจองแบบว่ารถว่างแล้วก็ไปรับตามจุดต่างๆคือจบแล้วอะไรประมาณเนี้ยตาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เคยไปไหนก็แต่ไม่ร้องให้นะคะก็นึงว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วแต่ว่ารู้สึกมันก็กังวลกลัวเหมือนกันนะคะทีนี้พี่แม่นน่ะเป็นถ้าเป็นว่าก็เป็นอัศวินนะผ่าว่ามาจัดการให้ตัวเองอ่ะได้แบบโอ้และท่านก็ติดต่อให้รถคันหลังนะให้ติดต่อว่าเป็นจิตอาสานะก็เป็นนั่งโต๊ะเสริมนะคะนั่นแหละทำให้ตัวเองอ่ะได้กลับมาแต่ในครั้งนั้นนะคะทำให้ขอบคุณพี่แม่นมากเลยค่ะเพราะให้อาตาได้เรียนรู้วิธีการแบบคือสนุกมากเลยค่ะขอให้อาตาเนี่ยเวลาไปนั่งอยู่ข้างหน้านะคะเขาก็บอกว่าพี่เราก็เอ๊ะทำไมรถว่างอย่างรถไม่เห็นให้เรานั่งข้างในพี่นั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอีตรงที่เขาเรียกอะไรใกล้คนขับนะคะนั่งข้างหลังเราก็ขึ้นไปขึ้นลงเสร็จแล้วพี่เอาทำไมเราขึ้นลงเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิบากที่เราจะต้องฝึกฝนอะไรเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเวลาประมาณสักครึ่งทางค่ะพี่ไปนอนใต้ท้องรถไปนอนคู่กับอะไรนะคะที่ว่ามีคนขับที่แบบเขาจะต้องเปลี่ยนกะกันนอนนะคะคือเขาเรียกอะไรคะเป็นห้องที่นอนสำหรับคนขับรถนะคะเราก็ไปนอนฮะไม่เป็นไรดีแล้วเราไม่ต้องไปนั่งขึ้นลงบนนั้นก็ไปนอนสักพักกลางคืนมาพี่ทบหน่อยเขาเรียกแอร์โฮสเตสหรืออะไรคะขอนอนด้วยอาตาก็เลยได้ไปนอนคู่กับคนนั้นนะคะคู่กับนั้นบอกดีเหมือนกันได้ฝึกอาตารู้สึกว่ามันรู้สึกมันก็ในตรงนั้นไม่รู้สึกทุกข์เลย
แต่ก็มีความรู้สึกก็ไปลุงเช้ามาก็อ๋อเขาคงไม่ให้เราขึ้นขึ้นนอนนอนก็คิดดีนะคะก็เลยนอนนอนถึงเช้าถึงกรุงเทพเลยและทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยมาเจอพี่แหม่มทีไรเห็นแกก็จะน้ําตาไหลคือรู้สึกเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ตลอดว่าท่านมีน้ําใจมีเรามีน้ําใจที่จะเอื้อเฟื้อต่อเราต่อหรือคนที่แบบว่าตกทุกข์ได้ยากคิดอย่างนั้นน่ะเนี่ยเจอกันทีไรก็พี่แหม่มหนูไม่เคยลืมพี่เลยจนกระทั่งวันนี้นะคะอันนี้ก็เล่าความประทับใจนะคะในความที่ปี55ที่ตัวเองไปนะคะและไปประจนกับเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะและตอนนี้ก็ไม่มีวันลืมเราก็ถือว่าสิ่งที่อันในเราได้สรุปคุณค่าของความดีที่ว่าโอ้เรามีความที่อาจารย์บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยของทางสายพวกของอาจารย์หรือของอโศกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้มันตั้งอยู่บนความยากลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งๆจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาง่ายมันไม่ใช่ทางแต่สิ่งที่มายากคือหนทางลำบากกันดารในเรื่องของใจอ่ะที่มันทุกข์ทรมานแล้วก็มันสามารถที่เราจะขี้คลายไปได้นะคะแล้วมาถึงวันนี้นะคะตัวเองก็ได้นำองค์ความรู้ของท่านอาจารย์นะคะแล้วก็พ่อครูและหมู่มิตรนะคะหลังจากช่วงนี้จริงๆไม่ค่อยได้เข้าซูมเข้าอะไรแต่ว่าตัวเองนำไปแบ่งนะคะในเรื่องของถ้าทุกข์แล้วก็ไปช่วยเหลือคนตัวเองก็ได้ไปดูญาติผู้ใหญ่นะคะที่ท่านแก่ชราท่านไม่มีแล้วแบ่งปันไปดูคนอื่นแต่อัตตาก็จะไม่ได้จะแจ้งนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าการที่เราได้ไปแบ่งปันเอานําความรู้ของอาจารย์เนี่ยไปอยู่ตรงนั้นน่ะไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันทําให้เราเนี่ยได้ทําให้หมู่ญาติหรือคนอื่นได้เห็นว่าอย่างน้อยก็คืออันนี้คือแพทย์วิถีธรรมนะคะก็วันนี้มาเล่าความประทับใจตรงนี้นะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวแล้วก็กราบครูรู้แล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ได้มีวันนี้ให้กับอาตาค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะวันนี้ได้ฟังเรื่องราวในอดีตของที่พี่น้องเรามาบำเพ็ญกันหลายท่านนะคะเราอาจจะต้องมีช่วงเวลาของการได้เล่าความหลังกันอยู่นะคะดูแล้วเนี่ยอาจจะมีสักวันหนึ่งนะคะพี่น้องที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกันเนาะค่ะแต่ในวันนี้เดี๋ยวต่อไปเป็นอาสมนาอาตานะคะค่ะอันนึกเชิญค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวอาจารย์อันนึกอันนึกเปิดกล้องได้หรือเปล่าคะหรือจะเปิดกล้องไหมคะกราบค่ะ